สวัสดีครับวันนี้จะมาบอกวิธีเกี่ยวกับการที่หน้าต่างวินโดว์ของเรานะครับมันไม่โชว์รูปภาพนะครับนี่ครับก็คือรูปภาพในเครื่องของเรานะครับเราจะตั้งวิวเป็นแบบไหนแบบไหนมันก็ไม่โชว์นะครับเนี่ยแต่ถ้าเดี๋ยวมันคลิกเปิดขึ้นมานี่ก็สามารถที่จะดูได้นะครับถ้าเครื่องของคุณเป็นแบบนี้นะครับสำหรับ Windows 8.1 นะครับหรือว่าส่วน Windows อื่นๆนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าใช้ได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับก็ให้คุณมาตรงนี้นะครับตรง View นะครับ View แล้วก็มาตรง Folder Option นะครับคลิกเปิดขึ้นมาแล้วก็มา View อีกทีนึงแล้วก็ไอ้ติ๊กตรงนี้ออกนะครับเอาวีโชว์ไอคอนเนี่ยครับทิ้งออกแล้วก็โอเคไปเลยครับนี่ครับผมตัวรูปภาพของเรามันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วครับก็ง่ายๆนะครับโอเคครับผมถ้ามีทริคเทคนิคอะไรดีๆก็จะนำมาเสนอให้ได้รู้กันต่อไปครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม